อัลบั้มของคังแดเนียลนั่นเองนะฮะก็ถือโอกาสไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อมานะจ๊ะ2อันช่องเจสซีไม่ใช่อ๋อมันเป็นแบบว่าอุ้ยอันนี้สวยมากอ่ะทุกคนอุ้ยเราชอบอันนี้อุ้ยมันดีอ่ะอุ้ยรุ่นนี้ดีมากเลยอันยังเชิงกระเด็นสวัสดีครับพบกับอาร์โดพเดนอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะอัลบั้มกันจันผิดด้านจันอัลบั้มของคังแดเนียลนั่นเองนะฮะคือจริงๆก็ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเนี่ยไม่สั่งสักทีนะฮะคือเราก็อยากพรีออเดอร์แหละเราเห็นว่าช่วงนี้มันติดโควิดแล้วเกาหลีเขาส่งช้าอะไรอย่างเงี้ยจีมาร์เก็ตส่งช้าอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยอยากสั่งเท่าไหร่นะทุกคนก็เลยไปที่ร้านบาสเกตช็อปดีกว่าเพราะว่าเราก็เห็น IG ของร้านบาสเกตช็อปเนี่ยเขาก็มีอัปเดตเหมือนกันว่าแบบได้อัลบั้มของแดเนียลมาแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็ถือโอกาสไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อมานะจ๊ะ2อันอันนี้เราก็ซื้อมา2เวอร์เลยตอนแรกเนี่ยจะซื้อแค่เวอร์เดียวนะแต่ว่าไหนๆก็ซื้อแล้วก็ซื้อ2เวอร์เลยละกันนะเป็นอะไรที่แบบตัดสินใจแบบไวมากเพราะว่าตอนนั้นที่หน้าร้านเนี่ยเหลือแบบว่าเหลืออัลบั้มที่เป็นอัลบั้มที่เป็นพระอาทิตย์อันเดียวแล้วก็อัลบั้มที่เป็นพระจันทร์เนี่ย2บั้มอัลบั้มเนี่ยราคา570บาทนะครับซื้อมาแล้วเขาก็จะมีทางร้านเนี่ยก็จะมีเป็นของแถมตามที่อัลบั้มเขาแถมเลยนะฮะก็จะมีเป็นโปสการ์ดแบบนี้เล็กๆนะฮะเป็นการ์ดเรียกเป็นการ์ดละกันนะแล้วก็มีโปสเตอร์นะโปสเตอร์ก็จะเป็น2เวอร์เลยนะทุกคนน่ารักมากเราเห็นแล้วแหละเราเห็นโปสเตอร์แล้วเพราะว่าที่ร้านเขาเปิดให้เราดูนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรมาบ้างเพราะเรายังไม่ได้ดูพรีวิวของอัลบั้มนะฮะว่าในอัลบั้มเขามีอะไรบ้างคือแบบอันนี้คือแบบไม่ได้สืบไม่ได้อะไรเลยทุกคนเราก็จะมาดูแล้วกันว่าได้อะไรบ้างมาดูแล้วกันว่าได้อะไรได้การ์ดโอป้าจะถามว่าจะบอกว่าได้โอป้าคนไหนมีคังแดเนียลคนเดียววิสวยอ่ะช่องเจสซี่ไม่ใช่จะเปิดแล้วนะอ๋อมันเป็นแบบว่าก็คือเขาก็จะมีแผ่นซีดีให้เรานะจ๊ะแล้วก็บรรดาพวกนี้นะจ๊ะหูมีอะไรบ้างคะเนี่ยว้าวว้าวทุกคนคืออะไรถ้าใครรู้บอกหน่อยนะจ๊ะอะไรเนี่ยสติ๊กเกอร์เหรอสวยมากแล้วก็มีที่คั่นหนังสือนะฮะทุกคนแล้วก็เปิดมาเลยจ้าจันนี่ข้างในก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กต่างๆนานาก็ถ้าใครอยากดูในโฟโต้บุ๊กเนี่ยก็ไปอุดหนุนคังแดเนียลกันหน่อยนะจ๊ะทุกคนเปิดไม่ได้อ่ะดีป่ะล่ะถ้าอยากดูช้าๆก็สโลโมชั่นเอาละกันเนาะแล้วก็ในนี้เนี่ยเขามีการ์ดให้เราด้วยว้าววิอันนี้น่ารักมากวิอันนี้สวยมากอะทุกคนวิเราชอบอันนี้วิมันดีอะวิรุ่นนี้ดีมากเลยเราจะทาบตรงไหนให้ทุกคนเห็นดีอะทุกคนมันแบบมันดีจริงๆเลยครับวิบุจีโอ้ my god พี่แดนดีมากรูปนี้น่ารักมากไม่รู้ว่ามันมีกี่ลายแต่ว่าลายนี้คือฉันชอบลายนี้อีกอันนึงเป็นการ์ดนะอุ้ยมีการ์ดมากี่อันเนี่ยมีการ์ดมา2อันนะทุกคนการ์ดอันแรกน่ารักและการ์ดอันที่2น่ารักอีกเยอะจันนี่ได้การ์ดมา2อันนะครับเป็นพี่แดนแบบใส่สีขาวอันนึงแล้วก็เป็นพี่แดนแบบใส่เสื้อเหมือนเบสบอลอันนึงแต่ชอบอันสีใส่เสื้อสีขาวนี้มากเลยอะคือแดนใส่เสื้อสีขาวนี่จีมากเวอร์แต่ว่าใส่เสื้ออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเลยว่าเก็บเข้าที่เดิมอุ๊ยรุ่นนี้ที่มากเราอยากให้ทุกคนดูอุ๊ยเราชอบรุ่นนี้มากรุ่นนี้สวยมากอึ้งอ่ะเลิฟอ่าส่วนเวอร์ที่2นะฮะเป็นเวอร์แบบเขาบอกว่าเป็นเวอร์กลางคืนเป็นเวอร์กลางคืนมาเป็นเวอร์ตอนกลางคืนตอนค่ำๆตอนดึกๆสีเทาอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพาจานข้างหลังนะครับทุกคนเวอร์มากเวอร์เหรอเป็นพาจานนี่มันต้องเวอร์ด้วยเหรอนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบพาจานนะคะครึ่งเซี่ยวส่วนอันเมื่อกี้ก็จะเป็นวงกลมหมดเลยสวยเนาะได้เหมือนกันนะจ๊ะก็จะได้เป็นเหมือนอันเนี้ยสติ๊กเกอร์หรอหรืออะไรไม่รู้แล้วก็เป็นที่ขั้นอันนี้นะฮะเรามาดูกันว่าเราจะได้การอะไรอันที่เป็นพระอาทิตย์เนี่ยจะมีความแบบเป็นผู้ชายสดใสสดใสนิดนึงส่วนอันที่เป็นพระจันทร์เนี่ยจะมีความเป็นผู้ชายแบบดักดาวนิดนึงแบดบอยแบดบอยวิแต่เวอร์นี้คือแบบคุณแดนหล่อมากคุณแดนหล่อมากค่ะรู้สึกวิ
ดีอยู่เด้อ Oh my gosh ว้าวว้าวอัลบั้มนี้เราได้เป็นการ์ดที่มีความแบดๆนะฮะเพราะเป็นการ์ดแบบตอนกลางคืนเป็นพัดจันนะจ๊ะน่ารักชอบอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้คือแบบว้าวดูสิวิและส่วนการ์ดได้เป็นเซตที่ฉันชอบในอัลบั้มนะฮะในโฟโต้บุ๊กนะชอบอันเนี้ยอุ้ยเป็นเซตรูปที่แบบชอบอะเซตรูปในโฟโต้บุ๊กที่ฉันชอบอะเออที่ฉันให้เธอดูเมื่อกี้ให้เธอที่เราให้ทุกคนดูเมื่อกี้เนาะสวยอ่ะอันนี้แบบเหมือนแบบอยู่แบบนีออนนีออนหน่อยคุณแต่งรูปนี้ดีมากอ่ะชอบการที่พี่แดนมองแบบนี้แล้วรู้สึกกราวใจค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเขาสะท้อนค่ะทุกคนไม่มีอะไรตกใจเขาแค่สะท้อนแสงค่ะทุกคนนึกว่ามันเป็นแบบภาพแบบขยับไปแล้วมันจะแบบเปลี่ยนรูปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เขาแค่แบบว่าแบบนั่นแหละมันแค่แบบสะท้อนกันเฉยๆนะเคเราก็จะเก็บนะทุกคนอัลบั้มก็ประมาณนี้นะครับสวยๆเราชอบได้การ์ดมา2ใบด้วยแล้วก็อันที่เราได้มาเนี่ยก็คือเป็นเซตในโฟโต้บุ๊กที่เราชอบทั้ง2อันเลยส่วนโปสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะจ๊ะสำหรับโปสเตอร์นะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคุณให้ดูประมาณนี้สวยใช่ไหมล่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีการแกะเพียงเท่านี้นะจ๊ะก็เข้าแคตตาล็อกการสะสมของฉันซึ่งตอนนี้เนี่ยฉันอยากได้ชั้นเพิ่มเราอยากได้ชั้นใส่อัลบั้มเพิ่มนะทุกคนเพราะว่ามันเต็มโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยใครซื้อแล้วหรือใครยังไม่ซื้อหรือใครยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย